สวัสดีครับผมไอ้หมอวรวิทย์นะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะครับที่ผมจะได้ถ่ายนะครับเพราะหลังจากนี้หมูอ้วนก็จะไปคลอดลูกแล้วนะครับก็จะไม่ได้ถ่ายไปเป็นเดือนเลยนะครับถ้าได้ถ่ายก็อาจจะถ่ายแค่แบบถ่ายแป๊บๆนะครับไม่ได้ไปนอนป่าแล้วนะครับเพราะว่าต้องดูแลลูกเมียนะครับช่วงนี้ก็ใกล้คลอดแล้ววันนี้มันที่อะไรหมูอ้วนวันนี้วันที่3เนาะกำหนดคลอดวันที่7ครับ7ตุลาแต่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วนะครับอยู่นี่แหละครับไปแป๊บๆแค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับไม่รู้จะคลอดตอนไหนก็ต้องคอยดูนะครับถ้าจะมาปุ๊บต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะครับก็จะนอนป่าไม่ได้เข้าป่าไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูเช้านี้บรรยากาศดีมากนะครับไอ้ลิงกับหมูอ้วนก็เล่นอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับขี่แมคโครนะครับเช้านี้อากาศดีมากนะครับแดดนี่ออกอย่างดีเลยท้องฟ้าโปร่งๆอะไรนี่เลยต่อไปผมก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับ360องศานะครับ Insta 360 1X2 นะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าถ่ายยังไงตัวนี้เลยครับ Insta 1X2 โอเคใช้ตัวนี้ในมุมมองที่สูงๆสวยๆนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรปอกมาบ๊ายบายกล้องนี้บ๊ายบายแอปปูไปจับแน่นๆยกขาขึ้นเย็บเย็บเย็บจับไม่ได้ลูกจับไม่ได้1 2 3ไปยังไงชอบไหมซิ่งเลยเอาอีกไหมหัวล็อกกันหมดเอาอีกไหมเอามาป้าจำไม่ได้นี่ก็จะเป็นมุมมองสูงนะครับโดยใช้กล้อง360องศายื่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะครับพวกเสียงไก่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับและนี่ผมก็จะถ่ายวิวหมู่บ้านนะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้ก็เห็นไม่เยอะมากนะครับเห็นน้อยเดียวก็จะเห็นจุดหนึ่งนะครับเห็นไปอีกฟากเขาหนึ่งก็บริเวณบ้านก็จะประมาณนี้นะครับมีพวกรถ LN106 3คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้พวกนี้เนี่ยใครอยากได้เนี่ยถามได้นะครับแต่ราคาแพงนะครับต้องคนชอบเท่านั้นนะครับถึงซื้อไหวเนี่ยพวกนี้เนี่ยราคาพอๆกับคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็ในบ้านก็ประมาณนี้นะครับบ้านรกๆหลังหนึ่งนะครับ
ข้าของเต็มบ้านครับแล้วก็พวกนี้ก็พวกทุเรียนนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าที่สั่งไว้นะครับนี่ก็หมูอ้วนนะครับใกล้คลอดเต็มทีแล้วท้องนี่ใหญ่อย่างกับลูกโป่งเอ้าก็ต้องใหญ่แล้วสิตั้ง9เดือนนะ9เดือนแล้วเนาะเด็กก็3โลอยู่ข้างในแล้วเนี่ยลูกชายหรือลูกสาวนะลูกสาวหมอบอกลูกสาวเนาะออกมาก็น่าจะลูกสาวเนาะไม่น่าเปลี่ยนเป็นลูกชายเนาะอาจจะมีแบบเกิดมาเป็นผู้ชายก็ได้เนี่ยย้อนแสงนะครับก็เลยมึนๆหน่อยถ่ายหมูอ้วนตอนนี้เป็นหมูอ้วนของจริงแล้วนะครับ เมื่อก่อนนู้นยังเป็นหมูอ้วนตัวแห้งๆนะครับเดี๋ยวนี้หมูอ้วนตัวจริงแล้วนะครับตอนนี้คือตั้งกี่โลอ่ะ10กว่าโลแล้วนะเขตหน้าบ้านก็จะเป็นพวกต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับอะโวคาโดอะไรพวกนี้นะครับอะโวคาโดตัวนี้หมดยังเนี่ยเหลือ2ลูกอ๋อเหลือพวกบางลูกเนาะ3ลูกนู่นเลยพวกเล็กๆนู่นแต่ต้นนี้สวยนะนี่คือเหลือน้อยเดียวนะครับไม่มีขายแล้วนะครับเหลือน้อยมากสูงด้วยนะครับขี้เกียจขึ้นไปนะครับตอนนู้นเยอะๆเนี่ยตอนนู้นเยอะๆเนี่ยผมขึ้นไปนี่โอ้โหขาสั่นเลยทีเดียวนะครับกิ่งก็ไม่มีนี่คืนนี้ไปนู่นอันตรายนะครับตรงดิ่งไปเลยถึงบนกิ่งนู่นอันตรายมากบ้านผมเนี่ยก็จะนี่นะครับจะอยู่ลึกๆลับๆอยู่ข้างบนนี้นะครับไม่ค่อยพบปะกับชาวบ้านนะครับไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับไม่มีใครยุ่งด้วยนะครับ ไม่เคยสูงสิงกับใครไม่มีใครอยากสูงสิงด้วยนะครับนี่เลยมองไม่ค่อยเห็นชาวบ้านนะครับอยู่ลึกลับแบบนี้เงียบสงบดีนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลังนะครับตกด้านหน้าแต่ตรงนี้ก็จะเจอแดดไม่นานนะครับสัก3 4 5 6 5ชั่วโมงแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ากว่าจะขึ้นสุดบนยอดไผ่ก็ประมาณนู่นแล้วนะครับ9โมง10โมงแล้วก็ประมาณใบ3ใบ4ก็หายไปหลังยอดไม้แล้วนะครับก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแต่หน้าร้อนก็ร้อนอยู่ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับคลิปนี้มาบอกเฉยๆนะครับว่าถ้าหลังจากนี้นะครับผมหายไปนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมหายไปไหนนะครับก็ลาคลอดอยู่กับเมียที่บ้านแค่นั้นเองนะครับช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับอยู่บ้านรอเมียคลอดอย่างเดียวนะครับทายาทจอมโม้คนที่2นะครับจะมาแล้วนะครับคนแรกก็กลายเป็นลิงไปแล้วนะครับคนที่2ไม่รู้จะกลายเป็นอะไรนะครับโอเควันนี้ก็มาโม้เพียงเท่านี้นะครับดูว่าคราวหน้านะครับจะมีอะไรมาโม้ให้ทุกคนฟังอีกนะครับก็ลาไปแล้วนะครับสำหรับวรวิทย์จอมโม้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ